สวัสดีนะคะป้าน้องมาแนะนำตัวเองค่ะป้าน้องเป็นนักโภชนาการค่ะป้าน้องก็จะทำงานเกี่ยวกับแนะนำคนไข้หรือเวลาหมอเขาทำงานร่วมกับหมอตามโรงพยาบาลนะคะเวลาหมอสั่งอาหารมาเช่นอาหารเบาหวานอาหารลดน้ำหนักอาหารใส่ยางต่างๆเนี่ยค่ะแล้วเฉพาะโรคต่างๆเนี่ยป้าน้องก็จะเป็นคนคิดนะคะเป็นคนคิดคำนวณให้ได้ตามที่หมอสั่งค่ะฉะนั้นเนี่ยป้าน้องก็จะมีความสามารถทางด้านโภชนาการเนี่ยค่ะป้าน้องจะสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติค่ะวิชาโภชนาการและโภชนาบำบัดป้าน้องเคยสอนนักเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะแล้วขลังก็ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลมาเรียนสาธารณสุขค่ะแล้วก็ยืมตัวไปช่วยราชการโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาลประสาทแล้วขลังก็ไปพระศรีมหาโพธิ์ค่ะไปเอานักวิชาการ7วอค่ะฉะนั้นไปน้องจะมีความสามารถหลายๆด้านทุกคนจึงเสียดายค่ะไม่อยากให้มันสูญไปกับป้าน้องอาจารย์ก็เคยบอกว่าเธอยิ่งแก่ไฟยิ่งแรงลูกสาวก็บอกว่าแม่ถ้าเผื่อแม่ไม่สอนเนี่ยมันก็จะตายไปกับตัวแม่ฉะนั้นป้าน้องก็เลยเปิด YouTube ป้าน้องเป็นยูทูบเบอร์นะคะช่องของป้าน้องคือครอบจักรวาลโดยป้าน้องค่ะจะสอนวิชาอาหารนะคะจะลดน้ำหนักหรือแกะสลักปั้นดินไทยเพ้นปักเสื้อทำจัดสวนญี่ปุ่นแล้วก็ออกแบบจิวเวลรี่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยค่ะป้าน้องก็จะมีความรู้พอสมควรนะคะถ้าเผื่อใครสนใจนะคะติดตามไปนะคะ YouTube ชื่อว่าครอบจักรวาลโดยป้าน้องค่ะจะให้ความรู้ต่างๆมากมายนะคะบางคนบอกว่าทำไมอย่างเช่นเพาะงาดำเนี่ยค่ะทำไมอธิบายไม่เข้าใจเวลาในเลียวเนี่ยค่ะเขาให้เวลาน้อยแล้วก็สั้นไม่สามารถอธิบายได้หมดนะคะเนี่ยป้าน้องเริ่มทำนะคะป้าน้องใช้เครื่องทีแรกใช้เครื่องที่เขาเพาะถั่วงอกมาทำค่ะตอนนี้ป้าน้องใช้แบบชาวบ้านเลยนะคะแล้วจะถ่ายละเอียดค่ะแต่ยังไงในเลียวก็ยังสั้นอยู่ดีค่ะจะยาวไม่ได้นะคะมันเกินเวลาเขาฉะนั้นใครสนใจนะก็เข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องนะคะขอบคุณค่ะ